ครั้งนะคะเมนูที่เราจะทำในคลิปวิดีโอนี้ก็คือโทสกอกเกนนะคะโทสกอกเกนก็เป็นการเอากุ้งกับไข่ปลาคาเวียผสมกับซอสคล้ายๆซอสที่เราทำเมื่อกี้นะคะแล้วก็เอาขนมปังสำหรับปิ้งนะคะไปดาดทั้งสองด้านเลยนะคะหรือว่าจะดาดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่ส่วนตัวก็จะดาดสองด้านนะคะเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมที่เราผสมกันเนี่ยเอามาโปะหน้านะคะทำเป็นเหมือนแซนด์วิชนะคะเราจะใส่หอมไปด้วยนะคะแต่ว่าเมนูนี้เราจะใช้หอมแดงนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะต่อมานะคะมะนาวเราจะเอาแต่ผิวนะคะน้ำก็เอานิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะขูดเอาผิวมันก่อนนะก็จะได้ผิวมะนาวออกมาแบบนี้นะคะเป็นผงป่นๆแบบนี้นะคะใช้น้ำมะนาวด้วยนะคะมาถึงขั้นตอนผสมซอสอีกแล้วนะคะเราก็จะใช้มายองเนสผสมกับแครมแฟรชนะคะแครมแฟรชแล้วก็บีบมายองเนสลงไปในถ้วยนะคะเราจะใส่มายองเนสค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าซอสจะต้องเข้มข้นนะคะเนื่องจากขนมปังที่เราจะเอาไปดาดแล้วก็เอามาเอาไอ้นี่ใส่ลงไปเนี่ยมันมีความร้อนอยู่นะคะถ้าซอสไม่เข้มข้นมันก็จะเละ เหลวแล้วมันก็จะไหลนะคะทีนี้เราก็พริกไทยดำนะคะขาดไม่ได้เลยนะเกลือค่ะเกลือก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งก็เค็มทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือกุ้งแช่น้ำมานะคะกุ้งสุกปอกเปลือกเสร็จแช่น้ำเกลือมานะคะพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราทำตรงนี้ก่อนนะทำซอสก่อนจะข้ามขั้นอยู่เรื่อยเลยก็จะเห็นว่าซอสของเรามีความเข้มข้นนะคะเราก็จะหนักมายองเนสใส่มายองเนสมากกว่าแครมแฟรชนะคะเมนูนี้ซอสต้องเข้มข้นนะคะทีนี้เราก็จะทำแบบนี้นะคะมะนาวที่ขูดไว้นะคะเปลือกมะนาวเหลืองนะต้องเป็นมะนาวเหลืองนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะหน่อยนึงเสร็จแล้วก็หอมแดงนะคะหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์นะคะมากน้อยตามต้องการเวลาคนเราก็ไม่ต้องคนแรงมากนะคะเบาๆก็พอถ้าคนแรงมากแครมแฟรชมันมักจะแตกนะคะทำให้เหลวทีนี้เราจะชิมนิดนึงนะคะอร่อยมากทีนี้ก็หัวใจสำคัญก็คือกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบีบน้ำออกจนกุ้งมันแห้งนะคะ
ครจะหั่นก็ได้นะคะกุ้งแล้วแต่จะใส่เป็นตัวหรือจะหั่นก็ได้นะคะตอนนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าหลังจากใส่กุ้งไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเหลวหรือมันข้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าซอสมันน้อยไปไหมก็เติมเอานะคะอย่างเท่าที่เห็นก็คือมันจะข้นไปนะคะเราก็เติมมายองเนสลงไปมันเหลวเกินไปเติมมายองเนสไข่ปลาคาเวียร์ก็มาแต่งหน้านะคะกุ้งก็แต่งหน้าก่อนกินใส่หมดเลยนะคะมายองเนสสองร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมนะคะมายองเนสหลอดนี้นี่นะคะ275 กรัมเพิ่มพริกไทยลงไปเมนูนี้ร้านอาหารขายแพงมากนะคะเป็นเมนูทานเล่นๆทานเป็นมื้อก่อนอาหารหลักหรือว่าเมนูทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับคนไม่หิวมากประมาณนี้นะคะขั้นตอนนี้ส่วนมากก็จะต้องใช้2 ช้อนนะคะ